สวัสดีตอนเช้าค่ะวันนี้นะคะเราจะมากินอาหารเช้ากันเมนูก็คืออกมัฟฟินอันนี้เป็นเมนูที่ร้านรูทนะคะทำร่วมกับร้านโอเคนนะคะก็จะมีสั่งได้ตั้งแต่เวลา8โมงเช้าเป็นต้นไปนะสั่งได้ผ่านทางแอดไลน์ของรูทหรือว่าทางไลน์แมนก็ได้นะคะวันนี้เราสั่งมาเป็นเซตอกมัฟฟินก็จะได้มาเป็นชิปส้วยแล้วก็สั่งคู่กับเครื่องดื่มได้หนึ่งอย่างเราสั่งเป็นกาแฟร้อนนะคะเปิดดูว่าอันนี้จะมีหน้าตาเป็นยังไงนะเซตนี้ราคา320บาทชิ้นมัฟฟินเท่านี้ให้เทียบดูขนาดเล็กเหมือนกันเล็กขึ้นนะคะหน้าตาก็จะคล้ายๆกับแมกมัฟฟินหรือไม่ก็เป็นอย่างอันนี้เป็นแบบของที่ร้านก็มีอีกแบบหนึ่งนะคะที่เรียกว่าคิวบาโนนะก็เป็นมัฟฟินเหมือนกันแล้วก็เป็นแซนด์วิชอันนี้ยังไม่เคยดูเหมือนกันแต่เขาก็บอกว่ามันจะเผ็ดกว่าแบบธรรมดานะคะเราสั่งมาทีเดียวก็ให้คุ้มค่าสมเลยเนาะนี่เป็นคิวบาโนนี้นะคะชิปอันนี้นะคะก็จะได้มา2กล่องเพราะว่าอันนี้สั่งเป็นอาราคาร์ทชิ้นเดียวๆเขาก็จะให้ชิปมาด้วยอีกอันนึงกินด้วยกันนะคะแต่ถ้าเซตก็คือมีเพิ่มกาแฟมา1แก้วหรือว่าจะสั่งเป็นโคโก้ก็ได้นะกาแฟดำก็ขมดีนะคะอร่อยตามสไตล์ของลูกนะตัวที่โอ๊กมัฟฟินนะคะจะมีชีสแล้วก็มีเนื้อแฮมเบอร์เกอร์แล้วก็ตรงนี้เป็นไข่พับอยู่ชิ้นเล็กเล็กมากเล็กเท่านี้เล็กกว่านี ชั้นขนมปังแล้วก็ชั้นของเนื้อมีสองอันแล้วก็มีชั้นของไข่ก็ดูหนาดีนะให้ความรู้สึกเหมือนกินแฮมเบอร์เกอร์เลยค่ะส่วนตัวขนมปังก็จะมีความหนึบหนึบนิดนึงมันก็จะหนาหนากว่าแป้งแฮมเบอร์เกอร์รสชาติไม่ได้เค็มมากก็กลางกลางมัน
ความชุ่มฉ่ำของชีสแล้วก็ไข่นะเพราะว่าชีสก็อยู่ตรงไข่ด้วยแล้วก็อยู่ตรงด้านครึ่งชิ้นกินหมดภายใน4คำนะแล้วมาลองตัวคิวบาโน่นะคะนี่เป็นแบบนี้ฉันมีอะไรบ้างก็ไม่ค่อยแน่ใจนะแต่ว่าก็ดูอลังการดีอันนี้ดูใหญ่กว่าชิ้นเมื่อกี้นิดนึงถ้าสั่งชิ้นเดียวก็260บาทนะคะตัวนี้จะเป็นตัวที่ทำให้เผ็ดนะตัวนี้มีแตงกวาดองเหมือนเป็นซาลามี่ตัวเนื้อมัฟฟินก็เป็นอันเดียวกันแต่ว่าคนละรูปร่างนิดนึงแต่ว่าเผ็ดไม่มากเคยกินทานินี่ของอีกร้านหนึ่งเผ็ดมากกว่านี้อันนี้อาจจะใส่พริกนิดเปลี่ยนมาสั่งที่นี่มีก็แต่ความแตกไม่ดีได้กินกาแฟของรู้ด้วยอันนี้อร่อยส่งมาสักพักแล้วนะแต่ว่าก็ยังกรอบอยู่สำหรับราคาการรีวิวอกมัฟฟินกับคิวบาโน่ในวันนี้